เรื่องนี้เป็นอะไรที่ง่ายแต่ว่าจะงงกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดฝั่งนิดนึงนะคะว่าเราต้องเตรียมตรวจอะไรคุณให้บ้างนะคะกว่าคุณให้คุณจะมาผ่าออกมาได้คือเราต้องขอบคุณบริษัทที่ดึงแบบการคิดที่แต่ที่ไม่มีการใช้เดต้าพิเศษก็ปัจจุบันว่าเราได้เซสอะไรบ้างในปัจจุบันนั่นเองค่ะโกลก็คือเราต้องการจะรู้ว่าคนไข้คนนี้ขอบเขตขนาดไหนแล้วก็เราสามารถจะอยู่รอดชีวิตกลับบ้านได้ค่ะด้วยขอบที่อยู่นะก็คือโกลอันสำคัญเลยคือใครสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้กับขอบที่เหลือของเขาก็คือจากการมีเซสชันก่อนนะเซสชันโปรเจกต์เนี่ยมีหลายอันมากในปัจจุบันก็ค่อนข้างจะมีดิวเทอร์นี่ดิวเทอร์นี่ก็เราก็รู้อยู่ว่าคือการตัดปอดไปข้างหนึ่งก็ทำให้ก็ต้องถือว่าเราไม่มีปอดข้างหนึ่งก็มีมอลลิ่งนะคะข้างสูงตัดปอดเวลาตัดปอดข้างหนึ่งก็จะมีการหลบกับลายหาก็เกิดตัวสองลายเอ็นลายดิฟเฟอเรนเชียลได้แล้วก็จะเกิดภาวะที่มีลังเจอรี่ของปอดที่เหลือนะว่ามีการแตกเสลได้ถ้าเราไม่ดูไข้ดีไม่เด็กไข้ให้ดีไข้จะมีการหายใจล้มเหลวได้เพราะว่าเราปอดข้างในโลเบตโตมีเขามีโมเมนต์ที่เด็กโลเบตที่เด็ก 24% ก็เทคโนโลยีก็ตัดเฉพาะบางส่วนก็นิดทดสอบก็น้อยลงแต่ว่าก็มีความยากในการทำคือเป็นพิเศษชั้นก็คือการอะไรนะที่ก็ตัดไปบางส่วนก็ยังมีความที่เหลือในการใช้งานได้ก็คือเราใช้ในการแบบเอสเซอรี่ต่อมาในปัจจุบันนี้เราก็ทำแปะก็รักษาแล้วก็ทำแปะเพราะว่ายอดระดับวิดีโอแอสซิสเต็ดต่อโทรศัพท์เซอร์เจอรี่แปะแต่ละอันก็มีผลต่อการวิดีโอคอลลี่ไม่แตกต่างไปแต่เราทำโทรศัพท์นี้ทำเกจทำเซอร์เจอรี่แล้วก็กำจัดผลปอดก็ยังคงจะต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะทำแม้แต่ทำแปะก็ได้เวลาเราทำตลาดปอดแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าโลเบนบอกให้ก็จะพูดตรงนี้ก่อนเริ่มผ่าตัดของตัวก็คือบอกที่เหลือจะสามารถกลับมาฟังก์ชันเอาไปตรวจเอฟพวกนี้ฟังก์ชันทีเอสเนี่ยมันก็จะกลับมาแค่ถึงปกติได้ที่6เดือนเอฟตัวนี้ค่อยๆฟื้นตัวที่3เดือนแต่แม็กซิมัมเนี่ยจะรู้เมื่อไหร่จนเวลาตัดปอดบางคนเยอะเช่นเอายาเอสเซอรี่หรือยาบำรุงเนื้อเซอร์รี่ตรงนี้ตัดส่วนที่มันกลับดีขึ้นนะเขาใช้ของปอดที่เหลือทำงานได้ดีขึ้นการคอมมิชก็ดีขึ้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราตัดโรคไหนทำยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้อง assess ป่วยก่อนถึงจะทำผ่าตัดปอดได้แค่อยู่แค่ถึงโอทีเราก็ต้องไม่ตัดปากเลยไม่ต้องทำอะไรนี้ไม่ได้ทำให้คนไข้แย่ได้ทดสอบทำที่คอมมิชจะเจอได้นะก็มีอะไรที่เสียน้ำมีเฟชั่นมีเซลล์พีเอสอัสเบตมีโบรอนคอมพิวเตอร์มีนิติเบอร์เรียนหรือว่ามีทั้งหมดมีดีซีสได้หรือแม้แต่ผ่าตัดปอดมีคะแนนคอมพิวเตอร์ได้ที่ทดสอบ J2 นี่โอกาสเกิดได้เพียงสูงนะส่วนใหญ่ก็เป็น AF แล้วก็อันนี้เชียร์ได้เพราะฉะนั้นทำไมเราต้องตรวจทั้งแอสเซสทั้งฮาร์และหลังในคนไข้ที่ผ่าตัดตอนแรกเลยเราแนะนำให้ทำไมตรวจหาก่อนคะแนนแอสเซสก่อนตอนแรกเริ่มต้นจากขอให้ได้ทางที่โพซิชันนะบอกว่าให้เราไปดูรีมอนที่เป็นพุทธสองพอเสร็จรีไวท์ใช้แอสเซสเด็ก PSR 4 Iอันนี้เป็นอะไรที่ต้องประเมินก่อนก็มีอยู่ประมาณ4หัวข้อเนี่ยที่มี
้องมาที่เราไปคอยมาบอกกันแล้วดูว่าดิสนีย์เท่าไหร่ขึ้นไปเปลี่ยนแปลงคุณบอกว่าให้หนึ่งนี่หนึ่งทำไมออกมีอะไรให้เขาดูมีหลายอย่างให้มีประวัติคนเรียนให้ดีที่สุดสองให้มีประวัติจำนวนว่าดีที่สุดทำดูในตรงนี้ด้วยกันแล้วก็ยินดีมากกว่าเราจะเก็บไปจำนวนไปที่ไหนแล้วก็ว่ามันได้พอยแหละสมมติว่าที่เขาหลังอันนี้ก็เองไปมองไม่เห็นมันจองไม่ชัดเลยติดไปขอโทษก็ถ้าในมิเตอร์ที่ออกมาเนี่ยมันน้อยกว่าประมาณสองคุณก็ไปผ่านได้แต่ถ้าที่มาแล้วโอ้ค่ามันมากกว่าสองคุณถือว่ามีประวัติเป็นไอ้พอมีประวัติเรื่องนะมาเดินขึ้นไปได้สองขั้นยังไม่ได้เลยแนะนำให้ส่งพบไทยโอทีสื่อต้องไปที่สเกตหาเพิ่มเติมว่าจะทำงานเพิ่มกว่าไม่ใช่ว่าให้ถึงแล้วค่ะหรือว่าต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนไทยโอทีสื่อไปทำอะไรบ้างเขาก็เอาไปดูตามไทยเซียมเขาแล้วเราก็จะมีการดูว่าทำเชื่อมความที่เป็นยังไงเขาไปทำเซนเทียเขาแบบที่มาเซนเทียหรือเปล่าถ้าต้องทำก็ประสบต้องทำเราต้องรอนะไม่ใช่ว่าเราใจร้อนเราทำไม่ผ่านก่อนเราไม่เป็นตัวแม่อันนี้ไม่ได้ต้องรอถ้าเขาออกแล้วว่าเนี่ยคนไข้ต้องไปฉีดสีนะฉีดสีแล้วต้องบรรลุเราต้องรอหลังจากเขาบรรลุเนี่ยผ่าตัดได้ที่สองวิถ้าสายสเต็ปหรือประสบความสำเร็จที่เราต้องโค้งดีเลยเขาจะไม่ได้ไปโอ้ยถ้าเป็นได้เขาก็บอกว่าก็คอยทำดูสิทั้งหลังทำเสร็จที่บอกกันก็จริงแล้วไม่แนะนำนะเพราะว่าทำให้เวิร์กโหลดต่อร่างกายคนไข้ไม่ค่อยสูงเกินไปทำให้มีข้อสอบทางเส้นทางไม่ค่อยสูงเฮ้ยเราแค่จบแค่ทำเสร็จที่เสร็จแล้วก็มาวันนั้นเราที่หาสองถึงสี่วิแล้วก็นัดผ่าตัดที่หกวิก็เลยเหมือนกันนี่คือจะจริงที่นี่อันนั้นคือฮาร์ดแอปก็คือที่นี่จะดีเนี่ยคือเราประเสาอายุจิสได้เลยที่นี่เราอายุเกิน40ขึ้นไปหมอจะส่งโปรแกรมที่สุดเพจเอาเกรดให้เลยนะเพราะว่าไม่มีเวลาคิดตัวจิสไม่พอแล้วก็เขาช่วยคิดให้เราเขาก็คิดแล้วเขาโอเคว่าไม่ต้องทำอะไรจะส่งกลับให้เราจะเป็นตัวผ่านวันนี้ที่ดีลิสเซสเมนต์มีอยู่3อันก็คือการตรวจสอบมาดูหลักแมกนิตดูผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันแล้วก็ดูไทโพลิมิเซอร์ซึ่งก็ดูเป็นสเต็ปไปอันแรกเลยลังลิสเซสแมกนิตลังแมกนิตดูเลยว่าที่มูลค่าที่เราใช้ดูคือ FVC FV1 ก็ FVC ย่อมาจากนี่ก็ทำได้ง่ายนะส่งต่อก่อนเรียกว่าส่งต่อก่อนก็คือส่งไปดูกับสายคุณว่าจะไปโรงพยาบาลดู FVC เพราะว่า FVC มันช่วยบอกเรื่องว่าถ้าคนไข้มีเลสติกคอนชั่นต่อตัวรังหรือต่อตัวหน้า FVC เนี่ยมันก็จะน้อยให้เราเอาแนวมาแค่ที่คอนเทชั่นทดสอบได้แต่ว่าเราไม่ได้มาใช้แค่เราใช้ในตัวเราเองอันนี้คืออะไรได้วิธีก็คือเวลาเราหายใจเข้าสูดแล้วก็ออกสูดนะเรียกว่าพอสไบโตพลาสตี้นะเอ็มบีซีนะโปรซีเดอร์ขึ้นไปแล้วก็ลงมาสูดนะเอ็มบีซีอันที่สองที่เราดูคือเอ็มบีกี่วันนี้สำคัญทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเราดูผ่าตัดต้องดูเอ็มบีกี่วันเอ็มบีกี่วันก็ต้องมีการหายใจเข้าไปลึกใช่ไหมแล้วก็หายใจออกมาในหนึ่งวินาทีแล้วว่างไม่หมดเท่าไหร่ไม่เอฟเฟกต์ดีกว่าตัวอย่างจะที่ขอทำเองโรงเรียนเทรนน้องที่แปลรูปตัวจะใช้ให้เราไปข้อมูลต่างๆต่อได้ให้คุณเห็นต่อไปในเอฟเฟกต์ดีกว่าคือจะซีอันที่สองที่อยู่ในกราฟเราดูมองไม่เห็นตรงหายไปก็ที่มันหายไปนะที่มันแหวกก็ที่มันเท่ามากกว่า80นะก็
็คือทำเป็นเมโทนี่ได้ถ้าน้อยกว่า30มีอินซิเดนต์ออกมาเกิดแมมเมอรี่คอมพลิเคชั่น 13% นะถ้ามากกว่า 40% มีริสก์การเกิดโพสต์ออฟมอร์บิลิตี้น้อยกว่า 12% ถ้าได้มีวันในสมัยก่อนตัวเลือกจะเป็นวันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับในสตาร์ทอันนี้นะตั้งแต่ปี70นะบอกว่าถ้ามีดอกก็มีวันมากกว่า 1.5 ทำโมเดลนี้ได้ทำมากกว่า2ทำโมเดลนี้ได้ตัวที่ไม่ต้องทำอะไรอื่นเพิ่มเติมอะไรอื่นเพิ่มเติมเราสามารถเอาแค่กลุ่มนี้มาผ่าตัดออกได้ทำให้มีวิสัยทัศน์ application ทดสอบและทดปัจจุบันก็ยังใช้ค่านี้ถ้าคนไข้วัดออกมาแล้วมี FEV1 Post Operative Heart Rate น้อยกว่า800 PPM ห้ามผ่าตัดคนไข้กลุ่มนี้ที่จะทำเมเจอร์หลังอินเซ็กชันโปรโตคอลนี้นะคะเพราะว่าจะทำคนไข้มีบอดี้มอร์ทัลสูงมากมากกว่า 50% FEV1 ต่อ FVC อ่ะก็มีรีพอร์ตมาเราใช้อะไรเราใช้ในการดูว่าคนไข้ COPD เนี่ยมันมีมาก็เลยอยู่ซีเบียแล้วต้องเตรียมคนไข้ COPD อย่างไรคือพูดอะไรคือแต่เราไม่ได้เอามาใช้ในการดูผลอันต่อมา MVV อันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้แต่จริงๆแล้วมีความสำคัญพอสมควรคือเรื่อง maximum voluntary ventilation นะคะก็คือการที่คนไข้หายใจเข้าลึกออกยาวยาวรวดเร็วได้62วินาทีแล้วเอาสมองเป็นแป้นผีว่าได้รู้เท่าไหร่ต่อเห็นเลยมันจะเขียนได้หมดเลยปิดไปข้างหน้าดีจริงๆแล้วเขาใช้ในไหนเขาใช้ในการดูว่าคนไข้เป็นคนเนี่ยถ้าก็ต้องทำสับเวลาอินเซ็กชันนั้นแต่ทำเส้นเป็นตรงนี้หรือทำเป็นอินเซ็กชันดีถ้า MVP เนี่ยมากกว่า 40% บวกกับ Deep Capacity เสมือนพูดต่อไปแล้วมากกว่า 50% เนี่ยให้ทำเซมิโทนี่ได้แต่ถ้าน้อยกว่านี้ให้ทำแค่เวทต่างๆเพราะงั้นจะมีโพสต์ออฟคอมเพลชั่นขั้นสูงซึ่งที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยน่าจะใช้เยอะขึ้นได้ในงานโพสต์เพราะมากขึ้นต่อไปเซสชั่นจะเริ่มเข้ามามากขึ้นอีกทีแล้วก็ประเทศไทยจะเริ่มมีสกรีนนิ่งของรับแคนเซอร์เพราะการที่มีทูมเมอร์ก้อนเล็กจะเยอะขึ้นแล้วการทำสัตว์ป่าเซ็กชันจะเยอะขึ้นประเทศเป็นค่าที่เรามาใช้เยอะขึ้นขณะที่มันแต่ก่อนมันเป็นมิสซูรีหรือไม่ค่อยมีถูกใช้อันที่สองเรื่องของพาริเทน่าฟังก์ชันก็อันแรกเลยก็คือปัดแก๊สนี่แหละแต่เราก็ไม่ได้ใช้มาเป็นตัวบ่งชี้นะว่าหัวใจทำได้นะเป็นตัวแค่เอาไว้เฉยๆว่าผ่าตัดแล้วผ่าตัดเนี่ยให้จะเป็นยังไงถ้า CO2 มากกว่า90มี CO2 น้อยกว่า12ออกซิเจนแซดมากกว่า92อันนี้เอ็กเซปต์เอาไว้ทดสอบได้โอเคนะแต่ถ้าบอร์ดไลน์ CO2 80-60มี CO2 12-15แล้วก็ออกซิเจนแซด90-92อันนี้ให้ระวังไว้แต่ถ้าอันที่เราบอกเลยว่าถ้าผ่าตัดไปแย่แน่นอนก็คือมีโอทูนมากกว่า60มีโอทูนมากกว่า15เอาเซ็นแซดน้อยกว่า90แต่ถ้าไม่เป็นสูงดีนะถ้าเป็นโรคหลังถุงนะบอกก็ไม่ดีอันนี้ให้ระวังว่าผ่าตัดแล้วโอเคชั้นแน่นอนต้องมีเอสพีเบรียอาจจะต้องใช้ทูนชั้นพัฒนาอันนี้ได้เป็นอันเดียวนะที่ใช้การเอาไว้เฉยเราไม่ได้ใช้ในการสืบทอดคนไข้รวมจะได้ผ่าตัดหรือไม่ได้ผ่าตัดอันที่เราใช้กันในปัจจุบันเรียกว่า DLCO นะก็คือ Diffuse Capacity Loss ของสายที่เป็นค่าที่เกิดขึ้นในเวลาเราส่งไข้ผ่าออกเป็นค่าที่เราต้องใช้ในการมันคืออะไรคือการที่เขาให้หายใจเราเรียกที่ผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 13% เข้าไปก็ต้องหุ่นไว้กั้นไว้ตั้ง20เซนแล้วก็ใจออกแล้วก็วัดในตัวคาร์บอนไดออกไซด์ให้มันลงแล้วคำนวณกลับว่าจริงแล้วมันดูดซับเข้าไปเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ออกมาได้กันนะเป็นค่าดูฟังก์ชันของการตรงที่จะมีแอร์แบบไบเออร์
ว่าฟังก์ชันดีไหมทำให้จะเป็นค่าที่บอก post on mortality rate ได้สูงและดีกว่า PDP ของ FDP กว่าจะเป็นการแนะนำให้บาร์ซีอาสโตรมาติดกล้องในเวลาแล้วถ้าพี่ออกจะโชว์ 100% เลยประมาณแล้วรายงาน 100% เนี่ยมี mortality rate ได้เกิน 11% แน่นอนแต่ถ้าเดียโชว์น้อยกว่า 60% mortality rate ขึ้นไปถึง 40%อาจจะมีโปรลองเทเนชั่นมีล็อกเกอร์ฮอสทอลสเตย์นะงั้นเวลาเราดูก็จะดูว่าเราต้องระวังคนไข้ยังไงเราแค่ได้ทำการหรือเปล่าหรือจะมีตารางลูกที่ว่าที่เริ่มทำก็คืออะไรบ้างมีคำหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นอยู่ว่าคือที่ทีมลิฟติ้งมีลิเต็ดนะโพสเวทีตามฟังก์ชันนะก็คือการดูว่าหลักอากาศเนี่ยตามฟังก์ชันนะเป็นเฉลี่ยเท่าไหร่เราใช้อยู่ค่าเป็นบาทเองซึ่งเป็นค่าที่เราใช้จริงจริงเป็นบาทในการที่เราดูว่าคุณแค่หนึ่งคนเนี่ยเอาผ่านได้หรือเปล่าพอเราดูต้องรู้ว่าปอดเนี่ยเรามีอยู่5โลมี19เซนติเมตรนะมี12ซับเซนติเมตรด้านซ้ายมี20ด้านขวามี22ซับเซนติเมตรเป็นบาทพูดถึงซับเซนติเมตรนะแต่ปอดอ่านไม่ได้ต้องเป็นจะเป็นบาทซับเซนติเมตรเพราะว่าตอนนี้การอ่านก็ไม่ได้ประจำกับที่นี่ก็เอามาคำนวณแต่ต้องรู้ตัวการใช้สเปซสักนิดนึงว่ามีจำนวนอะไรในดูทีอันนี้คือรูปแปลว่าปอดได้กว่าเอาไปโหลดอีก6 30เมตรด้านล่าง4ด้านล่าง12ด้านซ้าย24ตัวใหญ่บอกเซอร์เจนต้องจับเองเราต้องให้คำนวณโพสต์ออกแล้วเราตรวจอะไรได้บ้างที่จะมาตรวจได้ไหมเรามีการตรวจหลายอย่างแต่ว่าพูดตรงๆว่าบ้านเราบ้านเราคนไทยคงไม่ได้ตรวจแบบนี้เพราะว่าก็คือที่หนึ่งเอาไปส่งไปทำวิดีโออินฟราอินฟิเชันหรือว่าคอนดิชันนัดสแกนแล้วก็มาคำนวณหรือทำเป็นคอนดิชันดีทำให้ชิมสแกนแล้วก็ดูว่ามันมีดิสทริบิวชันของวิดีโอชันแต่ละโลกเป็นยังไงหรือทำได้เป็น MRI เลยแล้วก็มาคำนวณซึ่งบ้านเราไม่ได้มีงบประมาณขนาดนั้นเราก็เลยต้องใช้ FPV วัดกับ PLC เหมือนเดิมในการเอามาคิดว่าจริงๆแล้วทดสอบหลักฟังก์ชันเนี่ยกินอีกแล้วได้มาเท่าไหร่ซึ่งใกล้ๆตัวเองใช้ในอยู่ประมาณแต่ตัวเองไม่ได้มีเกินทุกประเทศกันทีนี้เด็กโทดสอบ FPV วันก็คือการเอาทีออก FPV วันมาคำนวณว่าทดสอบ FPV วันเจอสักเท่าไหร่ว่าตามที่เราอ่านไม่ว่าจะเป็นเซนเมตร2เซนเมตรหรือว่าตกไปถ้าแอบสรุปก็เหมือนกับคือแอบสรุป PTO FPV วันนะ7800นี่เป็นอันที่ห้ามผ่าตัดก็เพราะว่าถ้าเหลือแค่นี้มันไม่พอแล้วเวลาเขาพิเศษออกมาก็จะเจอเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเขาเอาเปอร์เซ็นต์มาคิดอันแรกเลยสำหรับดิโมเนโตมีนะก็เอา P ออก F E วันนะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้คูณกับ1ลบฟังก์ชันนอลรังที่ชิวที่ต้องมีคูณด้วย100ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของโลเวทเหมือนกันแต่โลเวทก็คือต้องดูว่าเราจะรีมูฟกี่โลกี่เซนเมตรหรือมีสามเซนเมตรในแต่ละโลนะที่ให้ตามตัวเลขอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นมีอันนี้ต้องตรวจคนที่ทำหลายโลโลเวทตัวนี้เนาะกำหนดการคือถ้าตอบมาเนี่ยได้ที่ออกเดือนวันเนี่ย70%ก็ว่าคูณวงเล็บด้วย1ลบไอ้เซกเมนต์ที่เราต้องตัดออกหักด้วยเซกเมนต์ที่มีทั้งหมดในปอดนะคะก็จะมาเป็นเอฟผู้ชมเอฟวันได้50%ซึ่งถ้าแบบเนี้ยเอาไปทำอะไรกับปอดก็ประเมินประมาณเนี้ยถ้าก็ประเมินได้เองนะไม่ต้องใช้เครื่องอะไรมันผลกับอะแนสไซต์ก็มีเขาบอกว่าอะแนสเขาก็ใช้เอฟวันในการตัดสินใจในการเอฟเฟกต์ในการแต่ว่านี่ก็ต้องถามแต่จริงแล้วของที่บ้านก็น่าจะมีผลพอสมควร PLCO ก็เหมือนกันเอาค่าที่พนักงานมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอามาคำนวณสูตรเหมือนกันเลย
มือเสร็จทำงานปุ๊บก็มีคนเข้ามาดูซิว่าเราเป็นนักศึกษาไปเรียบร้อยแล้วก็มีเอาไว้ชื่อออกมาว่าเราทำอะไรบ้างเอาไว้ชื่ออันแรกที่ออกมาก็มี2007นะเราใช้ SD1 ที่ 80% ในการคัดออฟอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอันนี้เป็นของ2007ซึ่งเราไม่ใช้เราก็จะไปใช้ของปี2013ปัจจุบันใช้ของปี2013อยู่ยังไม่มีอันใหม่ล่าสุดแต่ว่ามีคนมาแอบเอา2007กับ2013มาดูกันก็มีแต่ขึ้นอยู่ว่าแต่เดซี่เนี่ยมันต้องไปดูเป็นเวลาที่หนึ่งเดี๋ยวพี่ว่าจะสามเองใช้ได้แค่ไหนถ้าพอที่60%พีโอโปรเป็นสิบนะถ้าเรา10%อันนี้โอเคไหมไม่ค่อยคือถ้าหากว่าตัวทั้งพีโอเอฟพีวันแล้วก็พีโอดีเอลซีโอคือคำนวณมาแล้วมากกว่า60%อันนี้ค่ะแต่ได้ดูเป็นโลกิสแต่ถ้าไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านคือต้องไปทำคูณเพิ่มถ้าจะอยู่ในเลขเลข30-60ก็ไปตรวจออปชั่นอลที่ต่อไปจะมีการตรวจออปชั่นอลมันมีเขียนออปชั่นที่แบบนึงไม่ชอบเห็นSNSแล้ววัดออกมาแบ่งเป็นไฮริสก์มิดเดิลริสก์แล้วก็โลริสก์ถึงจะบอกว่าคนไข้เนี่ยผ่าตัดแล้วจะเป็นยังไงต้องคุยบริษัทเนี้ยกับคนไข้เลยนะคนไข้จะเป็นยังไงบ้างแค่ไหนสิ่งที่หมอพูดก็คือเราทดสอบมาแล้วพีดีโอมันน้อยกว่า60%เนาะเราต้องไปถามอันนี้ Hyperphagia Research PS นะต้องส่งไปถามที่ตอบมีอะไรบ้างก็มีวิตามินเอทีเอสกับวิตามินทูแม็กนะจริงๆแล้วการเอทีเอสเป็นโกลด์สแตนดาร์ดสำหรับการเอทีเอสกับวิตามินเอทีเอสแต่ว่าเราคงไม่ถามทุกคนขนาดนั้นเนาะมีจำนวนที่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยเราเทสทุกอย่างเพื่อจะเอาคำนวณวิตามินแม็กวิตามินแม็กถ้ามากกว่า20อันนี้ก็น่าจะตัดได้เนาะโดยที่ไม่ก็น่าจะเป็นโอเคถ้ามีคนรวมแล้วได้มีตัวแม็ก10-15อันนี้ก็เป็นตัวเด่นที่ต้องระวังต้องมีการลดเงินเดือนของไข้ถ้ามีตัวแม็กคำนวณมาแล้วน้อยกว่า10ก็ตัวแม็กแนะนำว่าไม่ต้องผ่าตัดดีกว่าไปทำยาคูที่สำหรับรักษาโรคติดต่อเพราะว่าระดับนี้มันเป็นขั้นสูงมี 50% มีอะไรบ้างที่เขาเอาคำนวณมีตัวแม็กได้ก็มีเป็นโลเทคกับไฮเทคส่วนใหญ่ที่เราก็เป็นโลเทคแล้วก็มีไฮเทคเรามีโลเทคก็เป็นสตาร์คาร์บินเทสหรือว่าซิมเบอร์บล็อกเทสหรือว่าซิมเบอร์บล็อกเทสนะคะเอาพูดถึงซิมเบอร์บล็อกเทสก่อนปัจจุบันนี้ในไกด์ไลน์ก็ได้เรียกคำนี้แล้วแต่ว่าผมคิดว่าก็ยังคงใช้ได้ในสถานที่ที่เราตรวจซิมเบอร์บล็อกเทสไม่ได้ในที่เราตรวจสตาร์คาร์บินไม่ได้ตรวจซิมเบอร์ไม่ได้ซิมเบอร์บล็อกเทสยังเป็นตัวบอกได้คร่าวๆว่าคนไข้พอจะผ่าตัดได้หรือเปล่าก็คือการให้คนไข้เดินด้วยเพสของตัวเองเนี่ยใน1นาทีนะดูซิว่าเป็นยังไงแล้วก็เอาคำนวณโดยวิวตัวแม็กเนี่ยคำนวณได้จากปริมาณตัวเมตรที่เดินได้ใน1นาทีเนี่ยหารด้วย30ก็จะเป็นค่าวิวตัวแม็กวิวตัวแม็กคร่าวๆละว่าคนไข้จะอยู่ในเลขไหนใน20ใน10-15ในร้อยกว่า10อะไรเนี่ยเดี๋ยวตัวบอกคร่าวๆว่าคนไข้น่าจะผ่าได้หรือเปล่าเป็นซิมิกเราเองก็ใช้ได้แต่ว่าพอเขาเอามาคอมเพลกับคนอื่นๆแล้วเนี่ยมันกลับไม่ได้บอกได้เต็มที่ว่าคนไข้ใช้ตัวเนี้ย TSL มันจะดีเขาก็เลยไม่มีการเรียกให้ใช้ซิมิกเราเองแล้วในไกด์ไลน์แล้วก็จะเหลือแต่สแตนคาร์บินกับสแตนล็อกเทสสแตนคาร์บินก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบันไดไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าต่อบันไดขนาดเท่าไหร่ก็เลยมีคนบอกว่าโดยการศึกษาถามมาว่าเอาบันไดสูงเท่าไหร่ดีก็ไม่มีใครบอกว่าเอาดีเท่าไหร่สุดท้ายเลยก็เลยบอกว่าเอาเป็นเมตรละกันเอารวมถ้าคุณเดินขึ้นบันไดสูงได้มากกว่า22 เมตรเนี่ยเขาให้เป็นน้อยมากคุณเอาไปถามได้แต่ถ้ามันไม่ถึง22 เมตรเนี่ยให้ลงแปลว่า
ินได้เดินได้5ไฟก็ FO2 เนี่ยน่าจะเกิน20ถ้าเดิน3ไฟก็ประมาณ FP1 น่าจะประมาณ17ถ้าแค่2ไฟ FP2 เป็น12เองงั้นถ้าคนไข้เดินได้เกิน2ขั้นบันไดที่ฝาข้าวของเขาเนี่ยคนไข้น่าจะถ้าเราเรียนนี่นะคะอันนี้ใช่ไหมคะจริงแล้วผมรู้ว่าคุณเลยแบบ4ขั้น5ขั้นถามว่าไอ้ขั้นมันเป็นเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันจริงๆในตัวบอร์ดเขาเท่าเฉยว่าแค่ไหนแต่จะให้คือถูกต้องเลยคือต้องเกินกว่า22เมตรแล้วก็เลยไม่ค่อยบล็อกล่างเท่าไหร่กับการขับนิ่งปัจจุบันที่นี่เราใช้เป็นชัตเตอร์ล็อกเทสนะก็คือเขาก็จะเอาโคนไปตั้งไว้หนัก10เมตรก็ให้เดินแล้วก็มีการจับเวลาต้องมีการคือให้ไข้เดินเร็วขึ้นเรื่อยๆประมาณ12นาทีเราต้องดูว่าคนไข้เนี่ยเดินได้สักกี่เมตรถ้าคนไข้เดินได้400เมตรขึ้นไปก็มีโอกาสได้กับเดินในการให้เดิน15ก็ผ่านตัดได้แล้วคนที่จะลงในเมฆโดนิสเนี่ยผ่านตัดได้แต่ถ้า350ก็11ก็กำหนดเนาะแต่ถ้าน้อยกว่า250เอ็นี่ไม่ผ่านแล้วเราก็ส่งแค่นั้นถ้าหากว่าเราประเมินแล้วเอ็นพีดีโอเทปีดีวันพีดีโอมีเซลล์พีดีโอมันน้อยกว่า60เราเอามาถามทุกอย่างจะทำจะต้องลองเทสทำตามถามก็ได้หรือจะทำซิมิติซิมิติก็ได้ถ้าเรามีคนที่ถามจะลองเทสเป็นแล้วก็ประเมินการจะมีวิวทูแอคเข้าได้ก็เป็นเครื่องโลจิกในการเทสคนไข้ซึ่งใน ESC ใช้แล้วก็บอกแล้วว่าจริงๆแล้วมันใช้ได้แล้วก็คือบอกได้เลยว่าคนไข้ควรจะผ่าตัดในผ่าตัดมาถึงไฮเทคอันนี้เราก็ถ้าเป็นไปได้คือโกลด์สแตนดาร์ดทำงานทำก็คือการทำคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ ESC ซีเทคนะแต่ว่าต้องใช้อาร์มอนิเตอร์ใช้เครื่องอะไรได้ไม่หมดเลยซึ่งต้องก็ดูเซ็นเซอร์ใหญ่ๆนะก็จะมีก็เป็นตัวคือก็ทดสอบการทำให้สายเซนนี่แหละก็ดูว่าออกซิเจนแซกต่อเท่าไหร่ประมาณยังไงตั้งไข้ตัวใหญ่แล้วตั้งไข้เดินจะต้องมาเก็บไปผ่านที่มีผ่านหรือว่าเวลาพักไปผ่านแล้วก็ส่งไปหาซีเก็ตแต่จริงแล้วตอนเรื่องต้องถึงขนาดนั้นเนี่ยบอกแล้วก็ไม่ได้ส่งนะผมไม่ได้ส่งเป็นก่อนแต่จะให้ไปหรือเปล่าก็แนะนำให้เป็นตัวที่แล้วมีตัวนึงที่ใช้ได้คือสังเกตเองก็มีคนเทสตัวโดยสิบเอ็ดแบบว่ามันมีความเท่เท่าไหร่ในการทำตัวการพอมีในรายงานถามว่าเราได้ใช้เยอะไหมก็เราได้ใช้เยอะเพราะเราก็มีสิบเอ็ดที่ใช้ปัจจุบันที่เราใช้คือใช้ร้อนทำให้ทำให้ร่างกายช่วยกับทำให้อันที่หนึ่งที่เราต้อง assess คืออายุคนไข้อายุเท่าไหร่ของแม่ที่มีลิสต์ในการเกิดโคสต์ออกมาเป็นสูงอายุเกิน70ปีนะคนไข้ที่เกินอายุเกิน70ปีมีแค่รายส่วนรวมเขาว่าเกิน70ปีขึ้นไปอันนี้ต้องส่งโครงการโรงพยาบาลทำให้โฟทำทุกอย่างเพื่อเอาเอฟดีของเขาให้เรียบร้อยเป็นเอฟดีวันที่เราเริ่มทำจริงๆว่าบ้านเราที่ก็ไม่ใช่40แต่ว่าที่ที่เสียงเดียวมันก็40ก็อันนี้เป็นสเตจของซูบีดีเนาะเป็นสิ่งของซูบีดีถ้าเป็นไปได้ไม่ซูบีดีแล้วต้องหวังเรื่องอะไรเป็นสิ่งเรื่องอินเฟคชันที่อันมีมาก่อนต้องชี้คนไข้ให้เซ็นเยอะที่สุดก่อนที่จะไปผ่าตัดไม่ใช่ว่าเราซูบีดีไม่สเตจเลยแล้วไปผ่ามีความเสี่ยงสูงก็มีการบอกว่าในการเดินไข้จะมีนะถ้าเป็นต้นก้อยมีเดียวเป็นเดียวชาติค่ะแต่ถ้าคนไข้มีสติเนี่ยผมก็ให้พวกสติสเตียรอยด์หน่อยแล้วก็ประมาณ 1-2 โดส2ชั่วโมงก่อนนะคะเพื่อลดสติแล้วก็ต้นยาให้ดีก่อนแล้วถึงจะไปผ่าตัดได้
อดต่อแขนที่สามห้าคือจะทำให้ COPD เนี่ยมีผลต่อการตัดต่อหยดสมองที่หลังสมองที่นี่จำเป็นมากค่ะต้องบอกให้ถึงดูดีนานเท่าไหร่ถึงจะมีผลก็ประมาณสัก4สัปดาห์น่าจะเป็นได้4สัปดาห์ก่อนผ่าตัดให้ถึงมาพร้อมถึงจะทำให้ผลการผ่าตัดใกล้เคียงกับคนที่ไม่ได้สูงแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะอยู่นะก็ต้องมีหน้าที่ถ้าที่คุณเป็นมาคุณบอกว่าอยู่ไม่ได้เราทำให้ผมก็สอบดีแต่ถ้าเขาไม่ถึงก็ไม่ต้องสนใจให้โบกมินล่ะคุณแค่บางคนเป็นโควิดล่ะเราก็มีเซนซี่ก็เป็นอินฟิชั่นแน่นอนคุณไม่ต่ำเราวิ่งน้อยกว่า35มีเอสเซนต่อมอทาร์เทต30แต่เป็นวันเราก็ลดไม่ได้ทั้ง30ตารางเมตรได้แหละ35ตับที่ต้องค่ะแล้วก็เพื่อที่เขาจะได้เขาได้เพราะว่าถ้าเราคุยผ่านตอนที่มันปรับเนี่ยมันมีผลต่อคอมมูนิเคชั่นต่อการเรียนต่อการคิดขึ้นของออกต่างทำให้มีบริบทความขั้นสูงหรือว่าคุยเรื่องนี้ฟังก์ชันก็ต้องเตรียมให้ก่อนทั้งให้ก็ร่างกายมาแต่ก่อนแล้วก็ต้องระวังไปเสมอเลยให้ที่มีระวังเรื่องแพ้เม็ดให้ได้ดีดูมีคอนเนคโตมีมีเทนชั่นอยู่เดิมหรือว่าได้รับปรับพาสเซนชั่นหรือว่ามีการมองมีคิวโตมีงานที่ต้องเช็คไปอยู่เสมอแม้แต่ให้มีกระดิ่งมาตัวไม่ใช่แบบหลับผ่าตัดไม่ใช่เลยเลยนะแค่ต้องกดไกลไปหรือเราไม่ดูถึงหากว่าถ้ามีลิสต์พวกนี้เราจะต้องมอนิเตอร์เคนดีเคนดีอาจจะ2-3ครั้งเพื่อให้เซฟของท่านให้ดีเพิ่มขึ้นต้องดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรการทำกายภาพสำคัญไหมสำคัญมากก่อนผ่าตัดเนี่ยจริงแล้วแนะนำว่าควรจะต้องตรวจโรคกายภาพก่อน12-8สัปดาห์18-8สัปดาห์ก่อนผ่าตัดเลยนะถึงจะทำให้ผลการผ่าตัดต่างกันได้ดีแต่เอาจริงไม่ปล่อยรอก็ไม่ได้นะอินเฟคชันจะรอ3เดือนยังไม่ไหวหรือว่าการแอคเซอร์3เดือนก็กระดานกันเราก็เลยบอกคิดว่าจริงๆแล้วในการให้ลองนี้แหละไปไม่ค่อยได้ในหลังเซอร์เจอรี่ก็แนะนำว่าอย่างน้อยคุณได้รับการแอดไวซ์หรือความเข้าใจในการนี้แหละก่อนผ่าตัดมีถูกสองวันแล้วหลังผ่าตัดก็คอนติเนียที่เขาได้ซ้อมเนี่ยต่อแต่ว่าตัวที่ได้ผลที่สุดก็คือคนไข้ที่ยังไม่พร้อมการผ่าตัดเช่นตรวจการของแช่ออกมาตอนแรกเนี่ยเราเรียกแน่นเลยแต่ว่าคุณไข้อยู่ประเด็นต้องผ่าตัดเช่นอินเฟคชันหลังแน่ๆเนี่ยเราแนะนำว่าก็ยังไม่ได้รีบเข้าผ่าตัดกันนะตรวจอินเฟคชันให้เรียบร้อยแล้วก็รีแอคบางคนรีแอคที่1-2 เดือนขอให้นอนรอเลย2 เดือนแต่รีแอคทุกวันนะเราฟังก์ชันไม่กลับมาทำผ่าตัดได้แล้วคนไข้ก็กลับมาเดินได้ผ่าตัดแล้วผลได้ผลดีแล้วถ้าเราจำเข้าไปผ่าตัดที่ไหนเลยเนี่ยแค่ผ่าตัดได้แล้วรีแอคอินเฟคชันเนี่ยมีความสำคัญมากในการเซอร์เวย์หรือถ้าเป็นไปได้ก็3เดือนตรงนี้หักก่อน3เดือนถ้าเป็นไปไม่ได้ก็แอดมิท2สัปดาห์ให้เขาเซ็นชั่นเข้าใจก่อนถ้าดีเลยได้ก็ถ้าเป็น2เดือนก็โอเคสรุปจริงๆแล้วเราฟังก์ชันเทสเนี่ยมีความสำคัญกับหมอผ่าตัดค่อนข้างเยอะว่าผ่าตัดแล้วคนไข้จะรอดกลับบ้านไหมง่ายๆเลยใครกลับบ้านแล้วเนี่ย